การปะทะกันระหว่างกองทัพของยูเครนและรัสเซียที่เกิดขึ้นอย่างหุนแห้งและก่อดุเดือดที่สุดก็น่าจะเป็นในเขตพื้นที่สมรภูมิการสู้รบอยู่ในภูมิภาคของเมืองเชเรดาที่ในปัจจุบันนี้กองทัพของรัสเซียยืนยันว่าพวกเขาสามารถที่จะควบคุมยึดพื้นที่ของเมืองเชเรดาได้แบบ 100% ถึงแม้ว่ากองทัพของยูเครนจะมีการออกมาปฏิเสธในประเด็นดังกล่าวอีกก็ตามโดยทางกองทัพของรัสเซียที่ได้รับการปฏิบัติงานโดยกองกำลังของแวกเนอร์ก็สามารถเข้าเคลียร์พื้นที่จุดยุทธศาสตร์สำคัญหลายๆแห่งที่ตั้งอยู่ในภูมิภาคของเชเรดาบ่ว่าจะเป็นโรงงานอุตสาหกรรมฐานทัพตลอดถึงเมืองเกลือซึ่งเป็นจุดสำคัญและนอกจากนี้ในปัจจุบันกองกำลังของแวกเนอร์ก็ยังเปิดฉากโจมตีอย่างหนักในเขตพื้นที่ภูมิภาคของบักสมุสเพื่อต้องการที่จะปลดปล่อยพื้นที่ดังกล่าวนี้หลังจากที่กองกำลังของพวกเขาสามารถยึดและก็ควบคุมพื้นที่ของเมืองเชเรดาได้อย่างเป็นทางการโดยในปัจจุบันกองทัพของรัสเซียเองก็ยังได้มีการรายงานสรุปเกี่ยวของกับสภาพความคืบหน้าและก็สภาพความสูญเสียที่เกิดขึ้นจากการปะทะกันตลอด2วันที่ผ่านมานับตั้งแต่ช่วงวันที่11ถึงวันที่12มังกรปี2023โดยทางกองทัพของรัสเซียระบุว่ามีกองกำลังฐานของยูเครนเป็นจำนวนหลายร้อยเสียชีวิตจากการโจมตีในครั้งนี้โดยอิงตามข้อมูลที่ได้รับการแถลงการโดยท่านอีกอร์โคนาเชนคอฟโฆษกของทางกองทัพรัสเซียเขาระบุว่าการปะทะกันในเขตพื้นที่ของเชเรดาส่งบุเรตหายกองทัพของรัสเซียสามารถยิงทำลายเครื่องบินฮบและก็เฮลิคอปเตอร์ของกองทัพยูเครนให้เป็นจำนวนสูงถึง3ลำจากการปะทะกันที่เกิดขึ้นในช่วงวันที่12มังกรปี2023ที่ผ่านมาและนอกจากนี้กองกำลังฐานของยูเครนที่อาศัยอยู่ในเขตพื้นที่ภูมิภาคของเชเรดาก็ยังถูกโจมตีอย่างหนักจนส่งบริษัทหายกองกำลังฐานหาบของทางยูเครนซึ่งประกอบไปด้วยกองกำลังฐานผสมจากนาโตเป็นจำนวนอีกหลายร้อยประสบกับความสูญเสียอย่างหนักโดยตัวเลขร่วมๆที่ทางกองทัพของรัสเซียมีการเปิดเผยในระหว่างการแถลงการตลอดชั่วชีชั่วโมงที่ผ่านมา ก็คืออยู่ที่ประมาณ700นายซึ่งนับว่าเป็นความสูญเสียครั้งใหญ่อีกครั้งหนึ่งของทางกองทัพยูเครนในระหว่างการปะทะกันกับทางกองทัพรัสเซียจากความพยายามในการยืดควบคุมพื้นที่ของเมืองเชเรดาของกองกำลังฐานของทั้งสองฝ่ายและนอกจากนี้ก็ยังประกอบมีระบบอาวุธอุปกรณ์และก็เครื่องมือทางการทหารของทางกองทัพยูเครนที่ได้รับการสนับสนุนจากกองกำลังของนาโตอีกเป็นจำนวนหลายร้อยรายการถูกทำลายในระหว่างการปะทะกันในการแย่งชิงเขตพื้นที่ของเชเรดาโดยตามการรายงานของกองทัพรัสเซียระบุว่ามีหน่วยอาวุธของกองทัพยูเครนซึ่งประกอบมีทั้งรถถังรถหุ่มเกราะติดอาวุธและก็รถบรรทุกทางทหารเครื่องบินฮบ UAV โดรนเฮลิคอปเตอร์และก็หน่วยปืนใหญ่ซึ่งถูกทำลายเป็นจำนวนสูงถึง300หน่วยในการต่อสู้ที่เกิดขึ้นนับตั้งแต่ช่วงวันที่11ถึงวันที่12มังกรปี2023ที่ผ่านมาซึ่งถือว่าเป็นการโจมตีอย่างหนักของฝ่ายกองทัพรัสเซียและในขณะเดียวกันทางกองทัพของยูเครนเองก็ได้มีการปฏิเสธข้อมูลที่ได้รับการเปิดเผยโดยกองกำลังของแวกเนอร์ที่อ้างว่าสามารถปลดปล่อยควบคุมพื้นที่ภูมิภาคของบักมุสได้ 100% โดยฝ่ายกองทัพของยูเครนประธานาธิบดีวโลดิเมียร์เซเลนสกีระบุว่าข้อมูลดังกล่าวนี้เป็นเพียงการโฆษณาส่วนเสือของกองกำลังฐานแวกเนอร์จากฝ่ายของรัสเซียซึ่งเขาระบุว่ากองกำลังฐานของยูเครนยังปักหลักในเขตพื้นที่ภูมิภาคของบักมุสแต่ว่าในความเป็นจริงในปัจจุบันพื้นที่ดังกล่าวนี่ถือควบคุมโดยฝ่ายของแวกเนอร์และก็กองกำลังฐานของรัสเซียแล้วและอีกเรื่องเล่าที่กลายเป็นประเด็นที่สำคัญที่หลายๆฝ่ายนั่นก็อาจจะได้รับหูมาแล้วก็คือการแต่งตั้งผู้บัญชาการกองกำลังฐานคนใหม่ของทางรัสเซียในการรับผิดชอบหน้าที่ในการบัญชาการการสู้รบอยู่ในปฏิบัติการทางการทหารพิเศษอยู่ในดินแดนของยูเครนจากทานเชอร์เกย์เชโรวิกินเปลี่ยนมาเป็นทานวาเลรีกิราชิมอฟซึ่งเป็นหนึ่งในผู้บัญชาการฐานระดับสูงของทางรัสเซียและก็เปรียบเสมือนมือซ้ายของประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินต่อจากทานเชอร์เกย์ชอยกูแต่ถึงอย่างก็ตามทานวาเลรีกิราชิมอฟอาจจะแตกต่างจากผู้บัญชาการกองกำลังฐานระดับสูงของทางกองทัพรัสเซียก่อนหน้านี้หลายๆทานเนื่องจากว่าเขาค่อนข้างยังมีการปรากฏตัวต่อหน้าสื่อน้อยกว่าผู้บัญชาการฐานระดับสูงคนอื่นๆของทางกองทัพรัสเซียซึ่งในประเด็นดังกล่าวนี่เฮ็ดให้หลายๆฝ่ายโดยเฉพาะแมนผู้เชี่ยวชาญจากทางตะเวนตกมีการประเมินเมืองว่า
จากการบัญชาการการสู้รบของทานโชวิกินตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาเขาสามารถบัญชาการการสู้รบได้อย่างดีและก็มีประสิทธิภาพในการโจมตีโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานทั่วประเทศยูเครนซึ่งสาเหตุหลักๆที่เหตุให้กองทัพของรัสเซียมีการเปลี่ยนแปลงผู้บัญชาการทหารระดับสูงในครั้งนี้ของทางกองทัพรัสเซียก็อาจจะเกิดขึ้นจากความพยายามในการที่จะเปลี่ยนแปลงหรือว่าโอนถ่ายอำนาจโดยทางด้านเจ้าหน้าที่ของทางตะวันตกประเมินว่าทางด้านผู้บัญชาการฐานระดับสูงของรัสเซียก็คือชานเชอร์เกย์ชอยกูอาจจะเป็นกังวลใจเกี่ยวข้องกับอำนาจและอิทธิพลของชานเชอร์เกย์ชโลวิกินจนส่งผลให้มีการเปลี่ยนแปลงอำนาจและก็บทบาทของเขาจากการบัญชาการการสู้รบอยู่ในดินแดนของยูเครนและก็มอบหน้าที่ดังกล่าวนี้ให้กับชานวาลารีกิราชิมอฟซึ่งก็เป็นอีกหนึ่งบุคคลที่ใกล้ชิดกับประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินโดยทางฝ่ายกองทัพของรัสเซียเองก็ระบุว่าการสับเปลี่ยนอำนาจในครั้งนี้เป็นไปเพื่อการยกระดับปรับปรุงขีดความสามารถของกองทัพรัสเซียในการแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการประสานงานระหว่างหน่วยงานต่างๆของกองทัพสำหรับท่านผู้ชมท่านใดที่ต้องการเยียวยาเรือและก็สนับสนุนสองของเฮาในปัจจุบันก็สามารถดำเนินการสนับสนุนโดยตรงได้ผ่านทางบัญชีธนาคารการค้าเพื่อเป็นการสนับสนุนส่องโดยตรงในการผลิตรายการที่มีความหูสาระต่อไปขอขอบใจ